ฝั่งซ้ายฝั่งขวานี่น่าตื่นเต้นมากครับก็คือสมาคมสถาปนิกก็ยกให้ไทยสันเป็นแกนเลยบอกว่าคุณรับไปเพราะว่าผมดีลของเนี่ยก็เยอะแล้วจะทำงานไหมเขาดีลสีดีลฝาดีลร่วนดีลนี่เนี่ยผมไปดูว่าจะลงตรงไหนนะฮะผมก็ยังไม่พอผมก็ไปดีลทหารนะฮะคือทหารอากาศนะฮะกรมการพลเรือนเขาก็เริ่มสำรวจฮะแต่สำรวจดีมากนะอย่างเช่นไปโรงเรียนหนึ่งมาจะบอกเลยว่าต้องการไม้ฝาตะปูทรายอะไรทั้งหลายเป็นรายการไม่ยาวอย่างว่าเลยฮะแล้วก็เราพอเรารู้งี้ปุ๊บรู้พี่เราก็สามารถไปซ่อมได้ใช่ไหมฮะเอาแต่ทีแล้วผมก็ถามเขาว่าทำไมท่านทำอย่างนี้ละเอียดมากเลยใช้เวลาทำนานไหมเขาบอกว่าผมก็ให้คุณข้าชาสั่งไปก็ใช้เวลาทั้งหมด1วันต่อ1จังหวัดผมก็เลยตกใจมากนะคือเขาไม่ได้อาสาฮะเขามียูนิตี้ของเขาเขาบอกว่าถ้าจะวัดเพิ่มว่าประตูในขนาดเท่าไหร่หน้าต่างขนาดเท่าไหร่ได้ไหมเขาได้ยินมาว่ามีส่งไปไม่ได้หรือกระเบื้องอะไรเงี้ยเขาบอกว่างั้นก็ใช้เวลา1วันครับผมก็แฮปปี้มากนะครับที่ได้พักรัดดีเข้ามาเพราะว่าทำให้งานเดินเร็วผมมันไม่อาสาครับมันสั่งมีความสูงจริงก็เลยถ่ายรูปที่ระลึกว่าเราตกลงกันแล้วนะอย่างนี้มีท่านจะลงนะเป็นอากาศอยู่ตรงนี้นะแล้วก็ขอชอรับทราบนะฮะสถาปนิกรับทราบนะฮะทุกคนโอเคผมก็เริ่มนะทดลองนอกจากซ่อมแซมแล้วเนี่ยบางพื้นที่อย่างโคราชเนี่ยจะเป็นเรื่องฟื้นฟูอาชีพนะฮะอย่างเช่นต้องเอานากลับมานะเขาก็จะมีโครงการกู้นาสาวิกิจขึ้นมาใน4จังหวัดไอ้4หมู่บ้านนี้นะครับทดลองดูก่อนที่กุดน้อยสีชิ้วนครราชสีมาเห็นรูปแล้วทราบว่านามันล่มแล้วก็ตอนช่วยเหลือบรรเทาทุกข์เขาก็ช่วยดีนะครับมีการตั้งเต็นท์ตั้งอะไรแต่เห็นหน้าเกษตรกรแล้วจะรู้สึกว่าเป็นผู้สูงอายุทั้งสิ้นจริงๆครับแปลว่าไม่มีแรงทำนาอันนี้เป็นเรื่องใหญ่มากต้องไปช่วยกันฮะระดมแรงเลยฮะและสำคัญคือมันต้องระดมเงินด้วยก็เลยทดลองก็เขาก็บอกความต้องการมาข้าว40เกวียนพันข้าวนะฮะนาปังไว้แสงสุพรรณบุรี1ก็ได้อะไรก็ได้ก็ราคาประมาณล้านกว่าบาทเราก็เริ่มระดมกันผมก็ใช้สูตรเดิมคือระดมครึ่งหนึ่ง20เกวียนตอนนี้ระดมได้15นะฮะก็เหลือ5อีกครึ่งนึงเมื่อวานก็เลยไปเจรจาขอชอภาครัฐก็พาเขาเข้าไปได้เจรจาปรากฏว่าพรุ่งนี้ท่านสาธิตจะไปดูก็ไปเพิ่มเส้นทางเลยบอกจะไปโคราชก็แวะดูเลยนะฮะผมอย่างนี้ได้ข้าวแน่ประมาณนี้ก็คือก็เลยเซตวันปลูกข้าวกันวันที่7ฮะเขาก็เลยเซตให้เป็นดีบายสีข้าวเนี่ยเพราะว่าถ้าไม่ปลูกให้เต็มมันจะไม่ทันเก็บเกี่ยว4เดือนใช่มั้ยมันก็ต้องรีบอ่ะฮะก็จะมีทําตีบําบัดเค้ามีอะไรของเค้าอยู่จัดที่วัดนะฮะเป็นอะไรที่คิดว่าน่าจะเป็นโมเดลต้นแบบประชาชนเป็นหลักแล้วขอรับสมทบได้นะฮะโปรเจกต์วัสเนกับโบริอันนึงก็คือใช้ ULV บินถ่ายภาพทางอากาศอันนี้ที่ผมไปออกจ่อใจมาคนถ่ายจะมาจากอังกฤษนะฮะน่าจะมาถึงพรุ่งนี้แล้วผมก็จะเริ่มบินเลยผมถูกกรมที่อาหารขู่ด้วยว่าถ้าบินจะจับผิดกฎหมายนะครับผมไม่ทําไปหาทางเค้าก็ถูกอยู่นะเค้าบอกว่าห้ามทําแผนที่แต่ผมคิดว่าห้ามเอกชนทําแผนที่ผมไม่ขออนุญาตแต่ผมคิดว่านี่คือรูปแพทเตอร์นะคือใช้ยานลํานี้บินนะถ่ายละเอียดกว่าเครื่องบินอาหารละเอียดกว่าคอปเตอร์มันจะเห็นสภาพความเสียหายทั้งหมดแล้วเวลาเราคุยกันวางผังเมืองกันมันจะคุยกันวันนี้วิธีการคือผมต้องให้เครื่องมันอยู่ที่ไหนเครื่องอยู่เมืองไทยฮะแต่ว่าไม่พอต้องผลิตเพิ่มนะประมาณลำละ200,000บาทแต่ว่าค่าบินถูกมากค่าบินเที่ยวหนึ่งถือว่าต่ำจริงๆเพราะว่ามันใช้ไฟฟ้าบินแล้วกล้องธรรมดาผมเพื่อหาทางผลิตให้มันถูกกว่านี้นะแต่ว่าเขาต้องบินได้นะแล้วพอถ่ายเสร็จปั๊บก็จะได้ภาพทั้งหมดเนี่ยซึ่งสุดท้ายเนี่ยเราทำฟื้นฟูเป็นผังเมืองแล้วขึ้นเว็บเลยสมมติประชุมเนี่ยก็เปิดไทยฝัดจิ๊กๆเข้าไปในอำเภอตำบลนั้นแล้วก็คุยกันเลยนะฮะเพราะตอนเฮติเนี่ยเกิดสถานการณ์เนี่ย Google ยอมซื้อภาพดาวเทียมชัดเลยแล้วก็เปิดแจกโอเพ่นเลยนั่นคือเขาได้ใจมากเขายอมจ่ายแพงมากนะฮะแล้วเขาได้ใจแบบมหาศาลว่าคนต้องลงไปฟื้นฟูเนี่ยเห็นหมดเลยแล้วคุยกันได้ว่าตรงนี้ทำแล้วตรงนี้ขาดอะไรแต่นี่สถานการณ์ที่อยู่บนเว็บไทยฝันตอนนี้กิ๊กก๊อกมากทำอะไรไม่ได้มันต้องอย่างนี้ต้องลงไปเลยเนี่ยแท็กเตอร์ได้ใหญ่แค่นี้จะคุยอะไรก็ได้ชัดเจนนะฮะเหนื่อยจะมีอีกไนท์กล้าอาสานะฮะไปคุยกับของเครือข่ายพลังบวกมาอะไรมาอีกไนท์กล้าอาสาเนี่ยก็คือทีวีไทยถ่ายนะฮะคือประเด็นคือมีผู้บริจาคเอกชนกระเป๋าหนักบอกผมว่าอยากบริจาคเยอะมากแต่ว่าขอเห็นโปรเจกต์คือเขาต้องมีจริตในการลงโปรเจกต์นั้นโปรเจกต์นี้เหมือนกันนะฮะผมบอกว่าอย่างนั้นผมทำอีกไนท์ให้คนมาพูดเลยให้เอาใส่เว็บขึ้นโปรเจกต์นี้มาแล้วบอกว่า
ผมกล้าจะอาสาไปทำเรื่องนี้แต่ถ้าคุณมีให้จ่ายขอมาด้วยนะให้เห็นนะแต่ต้องใช้เงินเท่านี้ไปทำตรงนี้แล้วผมมีความเชื่อว่ามีคนรอจ่ายเยอะอยู่ตอนนี้ติดต่อเข้ามาเยอะมากคุณธนาดีแท็กทำซีเอสอาร์ครับตรงของตลาดทรัพย์ด้วยบอกว่าต้องการยังไงก็บอกมาผมก็ยังไม่รู้จะต้องการยังไงก็รีบทำตรงนี้ให้เสร็จก่อนเพราะว่ามันจะได้เกิดเป็นเวทีกลางสำหรับคนที่กล้าอาสาออกมานะแล้วก็ทีวีแล้วต้องไม่หัวมาต้องทำซ้ำได้ทุกพื้นที่คือสิ่งที่ทำเนี่ยสามารถจะเปิดเผยได้ครับโชว์ผมก็เลยต้องได้ตั้งกองทุนของโอเพนแคร์เป็นมูลนิธิเปิดได้นะฮะแล้วก็แต่จริงมูลนิธิไหนก็ได้นะครับผมทดลองกับโอเพนแคร์ก่อนสิ่งที่เขาทำคือทุกเงินที่ใส่เข้าไปจะขึ้นเว็บไซต์หมดแล้วเงินที่จ่ายออกไปที่ไหนหรือไปร่วมสมทบโครงการไหนจะขึ้นเว็บไซต์ทันทีนะฮะผมตั้งชื่อว่ากองทุนพูดน้อยนะพูดน้อยร้อยน้ำใจนะมันมีที่มาที่มาของกองทุนนี้มันมาจากมันเคยมีการ์ตูนญี่ปุ่นชื่อโทโรโร่เพื่อนรักการ์ตูนญี่ปุ่นบางเรื่องก็ไม่ดีแต่เรื่องนี้ดีมากเพราะว่าถ้าเด็กดูเนี่ยจะสอนให้เด็กมีความรับผิดชอบขยันขันแข็งแล้วก็รักธรรมชาตินะสร้างจินตนาการไอ้มันเป็นพูดตัวอย่างเงี้ยมันเป็นผีนะมันไม่ใช่ตัวธรรมดาแต่หน้าตาอย่างเงี้ยอ้วนๆนะประเด็นคือการ์ตูนญี่ปุ่นตัวนี้มีมา20กว่าปีนะแล้วเขาก็ตั้งกองทุนขึ้นมาในปี1990กองทุนนี้มีหน้าที่อย่างเดียวคือเขาเป็นห่วงธรรมชาติบริเวณซาโตยาม่ามากซึ่งเป็นพื้นที่ธรรมชาติที่ดีเขาก็อยากระดมทุนนะระดมทุนไม่ได้มาระดมทุนไม่ได้เงินไม่พอจะทำงานแต่เขาโชคดีคือ Toy Story 3มาติดต่อเขาว่าขอเอาโทโทโร่ไปเป็นตัวละครตัวหนึ่งได้ไหมมีการถกเถียงกันเยอะเพราะบางคนบอกว่านี่มันเป็นเลกาซี่อย่างหนึ่งของญี่ปุ่นนะคุณเอาไปเป็นตัวประกอบได้ยังไงอะไรเงี้ยครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยคนที่บอกว่าอันนี้เป็นออปชั่นิตี้ก็มีก็เลยไปเจรจากับทางนั้นบอกว่ายินดีแต่ว่าขอให้พิซซ่าแอนิเมชันเนี่ยจัดงานออปชั่นให้1ครั้งได้ไหมเขาจะระดมทุนไปเข้าตัวซาโตยาม่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเขาก็ให้คนวาดรูปpainting นะ illustration มีรูปปั้นด้วยนะฮะ210ชิ้นจากศิลปินชื่อดังของเขาทำโทโรโร่อย่างเดียวนะฮะแล้วก็เอาไปเรสฟันที่ต่างประเทศนะได้เงินมาหลายล้าน US ดอลลาร์เขาเอาเงินไปซื้อที่ดินซื้อเพื่อป้องกันไม่ให้นายทุนซื้อที่ดินซึ่งอุดมสมบูรณ์ที่ดินซึ่งมี biodiversity สูงแล้วให้เด็กเขาได้รักธรรมชาติได้อยู่ในนี้ผมรู้สึกว่ากองทุนพูดน้อยต้องตั้งแล้วนะแล้วทำแบบนี้แล้วเพื่อ preserve ในพื้นที่ต่างๆซึ่งไม่ให้อยากให้มันเป็นอย่างที่เราต้องการนะข้อเสนอเชิงโครงสร้างคือเรื่องสุดท้ายนะครับอันนี้ก็คือจาก International Association of Public Participation แล้วก็ผมไปขโมยรูปนี้มาจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการถ้าอยากให้ประชาชนมีส่วนร่วมต่ำสุดก็คือให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารทักษะใช่ไหมฮะเพราะว่าไอ้ open data อะไรพวกนี้อยู่แถวๆนี้อันที่หนึ่งแต่ถ้ารับฟังความคิดเห็นไอเดียแลนอะไรก็อยู่แถวคอนซัลนะฮะขยับขึ้นไปนะแต่ถ้าเริ่มเกี่ยวข้องหรือ involvement เนี่ยก็จะดีเป็นสเต็ป3หรือร่วมมือกันทำเลยเป็นสเต็ป4แต่สเต็ปสุดท้ายก็คือ empower หรือคืออำนาจตัดใจประชาชนคือเอาประชาชนเป็นหลักเลยฮะว่าประชาชนอยากทำอะไรแล้วรัฐมาเสริมอำนาจนะฮะจะดีมากเราพยายามจะดันให้ไปถึงตรงนี้นะฮะอันนี้รายละเอียดเยอะแยะนะฮะ5ระดับผ่านข้ามก่อนนะฮะประชาชนต้องเป็นหลักผมเลยมองว่าโคราชโมเดลเนี่ยถือว่าต้องทำให้เกิดให้ได้ก็คือประชาชนเขาตัดสินใจเองแล้วเขาทำอย่างนี้นะฮะแล้วรัฐก็มาสมทบ1ต่อ1แล้วถ้าทำได้นะลอกให้หมดเลยทุกพื้นที่ทั่วประเทศในต่างประเทศมีเรื่องพวกนี้แล้วใช้อินเทอร์เน็ตนะในการทำงานนะฮะคือเป็นอินเทอร์เน็ตเบสแอคทิวิสต์นะอย่างเช่น moveon.org ซึ่งเป็นเครือข่ายซึ่งตั้งขึ้นมาแล้วทำเพทิชั่นแคมเปญในการขับไล่คลินตันแต่ตอนหลังไม่ได้เลยว่าใช้ในการลงขันขับดันสวที่เขาต้องการก็ได้เข้าไปอยู่ข้างในใช้ในการลงขันขับดันอีกหลายๆเรื่องมากนะฮะเงินเป็นหลายล้านอยู่ในนั้นนะ avasz.org ใช่นะฮะ get up ของออสเตรเลียใช่10 Global Work Party ใช่ของเมืองไทยเริ่มมีเกิดขึ้นเล็กๆแล้วอย่าง 1,500 ใหม่เนี่ยถ้าเขาไม่ใช้อินเทอร์เน็ตเขาลงทุนไม่ได้นะที่คุณพัฒน์ทำของ Tiger Idea ผู้พิการทำไทยฝัดทำนะชุมชนคนใจดีทำอาสาดุสิตทำมันกลายเป็นสิ่งที่ดร.เจมส์ F. มัวร์พูดนะคนนี้เขาเป็น Business Strategist นะคือ background เขาคล้ายผมคือเส้น Social Media เลยเขาเขียนบทความเรื่อง The Second Super Powerreas it's beautiful head นะฮะเป็นบทความซึ่งบอกว่าอำนาจที่2หรือ second super power เนี่ยมันคือกองทัพมดฮะ
ที่ติดต่อกันได้ด้วยเครื่องมือพวกนี้ฮะแล้วก็มีคานามาตอันใหญ่แล้วก็จะไปสร้างสิ่งที่เกิดสิ่งที่เรียกว่า extreme democracy ขึ้นมาก็คือในยุคซึ่งเป็นยุคข้อมูลข่าวสารสารสนเทศเนี่ยคุณต้องผลักดันให้คนอยู่ใน political process เลยไม่ใช่แกนกลางนะฮะกองทัพมดนี่แหละเป็นคนคิดอยากได้อะไรนะฮะแล้วก็คือคำว่า extreme นี่มันไม่ได้มาจากสุดขั้วอื่นนะมันมีศัพท์ชื่อ extreme programming ในศัพท์คอมพิวเตอร์หมายถึงว่าแทนที่จะให้ศูนย์กลางตัดสินใจเนี่ยให้มันกระจายตัวกันแล้วก็คิดทำและพัฒนานะครับExtreme Democracy พัฒนาไปได้ด้วยเครื่องมือออนไลน์ในการทำงานร่วมกันแล้วก็ไม่ได้พิมพ์ผิดใช่ไหม Crazy ครับผมพิมพ์ผิดครับขอโทษครับตั้งใจมันติดแล้วแผนพัฒนาที่ผมเริ่มเลยExtreme Democracy ไม่ใช่ Direct Democracy นะครับเดโมคราซีไม่ไหวเชื่องช้าเกินกว่าจะโหวตกันได้ทีเอ็กซ์ตรีมเดโมคราซีที่มันเล่นกันเร็วมากเช่นคืนหมาหอนเล่นคนอีกนะอาจจะเป็นไปได้ครับว่าเฮ้ยอย่าไปเลือกไอ้คนนี้นะเว้ยเอาคนนี้ดีกว่าเพราะอะไรแล้วกระจายกันผ่านแบล็คเบอร์รี่กระจายกันผ่านฟอร์เวิร์ดเมลหรืออะไรแล้วก็สุดท้ายก็สามารถที่จะผลักดันนโยบายได้หรือว่าวันนี้เราไปแฟลชม็อบที่นี่ที่นั่นกันเลยฮะเพื่อดันผมยินเสนอฝากเรื่องเรื่องภูเขาอยากเป็นรูปแบบเล่นตอนนี้เลยฮะก็คือทำให้ข้อมูลความรู้ที่มีอยู่ตอนนี้ได้ถูกเอาไปขับดันพลังสังคมอย่างเต็มที่นะฮะใครที่มีข้อมูลความรู้ดันเข้ามาพลังสังคมสถาบันการศึกษาจะต้องถูกนำมาใช้รับใช้สังคมรับใช้ชุมชนนะ